ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับจ้องรถกันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำสำหรับการใช้งานมือเดียวนะครับสำหรับตัว Infinix Note 8นะครับวิธีการใช้งานมือเดียวสำหรับหน้าจอใหญ่นะครับหลายคนอาจจะซื้อมาใช้งานแล้วก็ชอบการเสพคอนเทนต์นะครับแต่ว่าเวลาถือนะครับต้องการที่จะใช้งานมือเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับตัว UI ก็ทำรูปแบบของการใช้งานมือเดียวมาให้แล้วนะครับให้เราใช้วิธีการปัดหน้าจอลงมาจากแถบ Control Center นะครับจากนั้นให้เราไปเลือกในส่วนของการใช้งานมือเดียวนะครับเมนูนี้นะครับ One งานนะครับนะครับก็เป็นการใช้งานมือเดียวนะครับนะครับเราก็สามารถใช้งานมือเดียวได้อย่างสะดวกนะครับนะครับเราปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนะครับซึ่งก็สะดวกสำหรับการใช้งานนะครับหากเราต้องการสลับข้างในการใช้งานมือเดียวนะครับให้เราแบ่งมาอยู่ด้านขวามือนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับปกติเลยนะครับใช้งานเหมือนกับหน้าจอใหญ่นะครับเพียงแต่หน้าจอขนาดจะเล็กลงนะครับนะครับการใช้งานตัวสมาร์ทบาร์หรือว่าในส่วนของสมาร์ทแผงก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าสะดวกมากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังสนใจอยากซื้อใช้งานตัว Infinix Note 8ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับการใช้งานก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับสำหรับบางคนที่สะดวกใช้งานถือจับมือเดียวนะครับมาอยู่ด้านนี้ก็ใช้มือขวานะครับมาอยู่ด้านนี้ก็ใช้มือซ้ายนะครับก็ถือว่าสะดวกก็ลองนำไปใช้งานดูนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ใช้งานกันเป็นอยู่แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะเริ่มต้นใช้งานตัว XOS นะครับหรือว่าเริ่มใช้งาน Infinix Note 8นะครับก็ลองดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆสำหรับการใช้งานมือเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในส่วนของคลิปวิดีโอสั้นสำหรับการสอนใช้งานหรือว่าแนะนำการใช้งานมือถือนะครับหลากหลายรุ่นนะครับไม่เฉพาะ Infinix นะครับมีหลายรุ่นที่เรานำเสนอแล้วก็ทำคลิปวิดีโออย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราจะเน้นในส่วนของ Infinix Note 8นะครับที่เพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมในการใช้งานราคาสเปคคุ้มราคานะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าหากมีคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้งานต่างๆนะครับก็จะเด้งแจ้งเตือนในแอป YouTube หรือว่าโดนเดสก์ท็อปของเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมแชร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถแชร์ให้คนอื่นได้ดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ